ดรจิรพงษ์หอมสุวรรณผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกประธานอาชีวศึกษาภาคเหนือและประธานคณะกรรมการบริหารปี2560เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมสระดับชาติครั้งที่12ประจำปี2560พิษณุโลกเกมสโดยมีนายวิบูลย์ภักดีสีที่ปรึกษาประธานจัดการแข่งขันนายวิริชัยวัฒนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดานจังหวัดลบบุรีและประธานคณะกรรมการบริหารดกรกำมพลมหานุกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทเบสโฟมีเดียจำกัดที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์และนายอารักษ์พรประภารองประธานกรรมการบริหารบริษัทเอพีฮ d a าจำกัดร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้อาชีวศึกษาจังหวัดพิษนุโลกรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกเป็นศูนย์ประสานงานกีฬาอาชีวะเกมส์มีการชิงชัยทั้งสิ้น10ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลวอลเล์บอลมวยสากลสมัครเล่นมวยไทยสมัครเล่นหมากล้อมเซปักตะกรอ้อเปตองโดยจะแข่งขันกันในวันที่2 8สิงหาคมถึงวันที่3กันยายนที่สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลครับ